คนลุกกันโอ้โหลุกโผล่ซิกนี่นะนะอยากบอกว่าน้องมีเสน่ห์มากแบบมีเสน่ห์ในการฮ้องเพลงรู้สึกอินไปนําแล้วก็เบิ่งบ่เบื่อมันจะเฮ็ดให้คนเบิ่งน่ะติดเคยอุตส่าห์ว่าความฮักให้เจ้าไปแต่เจ้ากับมอบความเฟคให้ข่อยมันจะมี2ด้านแล้วก็2มุมความรู้สึกที่มันเจ็บใจอ่ะว่าบ่เว้าหยังแค่เว้าแต่ปฏิเสธว่าเออณตอนนี้ข่อยเริ่มใหม่แล้วมันให้ความรู้สึกว่าอันหยุดคิดฮอดตัวเองตอนที่เห็นแฟนเก่ามันต้องมีหรอกความทรงจํามันสิหวนคืนมาฟังมันละมุนขนาดมักอ่ะโคตรมักเลยตอนที่แรปคือเพอร์เฟคในเมื่อเฮามันเป็นแบบนี้แล้วมันกลับมาหากันบ่ได้แล้วคือเจ้าบ่เคยเห็นค่ะหนูพลาดมากเลยนะที่หนูกล้าเลิกเฮ้ยสัตว์ดังมูซาพี่พวกพี่พวกอะไรพี่พวกเงินที่ยังจะอยากไปห้อยโอ้ยลูกเอ้ยมาหาเบลไปลูกอีสิสบายดีมาพบกับพวกเฮาจุดจีส่วนเบิร์นอู้อุ้ยครบหน้าครบตาวันนี้ครบหน้าครบตาทุกคนเนาะเต็มอิ่มเต็มบัตรรถกันเลยมื้อนี้ก็พอทั้ง4คนมื้อนี้บอกเลยว่าลูกนานกันแน่นอนทุกคนจริงๆมื้อนี้เฮามาดีแอคอีหยังกันได้ยินสิมารีแอคเพลงลาวซึ่งมีอันคนแนะนําเฮียฮ้องเข้ามาฮ้องขอคือเพลงนี้เนาะเป็นเพลงที่ว่าเอลีนาแนะนําว่าเพลงนี้ม่วนแล้วส่งเสริมเพลงลาวให้ไม่ต่อยอดขึ้นไปอีกชื่อว่าเพลงกับบ่ได้ของยุสสารวันฟีเจอริ่งกับ STS 73นะทุกคนเคยรู้จักกันบ่ในทั้ง2คนนี้นี่จิ้มเคยรู้จัก STS 73ที่ว่าห้องเพลงประตูวิวาของโสภณาที่ฟีเจอริ่งกับแบ็คกึเพลงนี้ได้รับการเฮียฮ้องมาจากลีน่าเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเอลีน่าอันเพิ่นก็มาบอกกับทั้งอินทั้งจิ้มแล้วก็ตุ้มว่าอยากซัพพอร์ตเพลงลาวที่ผ่านมาเนาะเฮาก็บ่ทันได้เบิ่งตัว MV ต่อได้ฟังแต่เพลงเพลงหั่นน่ะเอลีว่ามันเป็นเพลงที่ม่วนแล้วส่วนหลายใกล้ไปใกล้มากได้ยินเขาเจ้าเปิดกันและแถมใน TikTok ก็ค่อนข้างจะว่าดังเพลงตัวนี้อาจจะได้ยินผ่านหูมาในวันนี้เฮาก็ให้มาแฟนๆรายการของพวกเฮาเนาะติดตามแล้วก็มารับฟังซึ่งว่าส่วนตัวตุ้มแล้วก็ฟังเพลงลาวอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นแฟนคลับของสุรีอยู่แล้วซึ่งว่าฮู้จักแม่นมาจากเพลงเบากับมกอนุ่มกับเบากับมกอนตอนนี้ก็ได้ฟังแล้วแม่นพอนึงได้หันฮู้มาจากย้อนว่าแม่นนั่นรุ่นน้องของตัวเองที่เวียงน้ำกันเนาะคือตายนครฮู้จักมาแล้วก็ติดตามน้องตลอดต่อมาหันน้องก็ได้มีเพลงเป็นของตัวเองเนาะก็คือเพลงวันจันทร์ตอนนั้นคือแบบติดหูเพลงแล้วมานี่ล่าสุดเนาะเอิ้นว่าน้องใหม่ได้บ่ผู้ซื้อยุทธสารวัตรนี่สําหรับเฮามันน้องใหม่เพราะเฮายังบ่ทันฮู้จักน้องปานใดสําหรับยุทธนี่คือแบบครั้งแรกเลยที่ได้เบิ่งผลงานน้องอันนี้ยอมรับเบิ่งแต่หน้าปกก็รู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมขึ้นรู้สึกว่าภาพมันปิดแต่อยากให้เฮากดเข้าไปฟังเพลงแล้วฉันก็เฮาก็ไปรับชมอ่าน MV เพลงกันเลยทุกคนไปกันเลยเศร้าคนลุกอ่ะหาแต่เริ่มเพลงคนลุกแล้วเป็นอย่างอ้อยว่ะบ่ดีอ้อยอันโอ้ยพ่อแมวเขาจำเฮ็ดคือเนาะพันอีกใจเสียบริษัทแซดพันตอนที่มีอายเจ้าประกันไปเลยเป็นยังคือบ่ใส่ใจตอนที่เฮานั้นมีกันปล่อยให้อายน้ำตาไหลและเจ้าก็ไปกับเขาตอนเมื่อที่เจ้าไปเสือกใหญ่ใหญ่ให้ผูกจองก็ยังดึงเจ้าบ่ได้ย้อนเบิ่งแต่หน้าเอ้น้องรับว่าก็ได้แค่เดียวเบิ่งน้องมันกึ่งเนาะเธอมันต้องกึ่งโอ้โหลูกโผล่สุดสิกลึงกลืนน้ำมันเบิ่ง
เป็นแบบมันฟังละมุนแม่นฝ่ามันสั่นสั่นบ่อยู่อยู่บ่ไหวก็ต้องยอมชื่อละกระดูกกันไปตอนมาตอนนี้เจ้าก็จันมาเปลี่ยนใจอุตส่าห์คุณมีนะนะนะเฮ้ยแกเข้าใจเข้าใจจริงไม่คิดจะแย่งของน้องใช่ไหมแรปมาได้นี่นี่ที่เริ่มเต็มต้นแรปเลยวันนี้ยังเนี่ยโอ้ยอ๋อขนลุกเวอร์เพลงอะไรบ้างว้าจิ้มขนลุกทุกคนโอ้ตายบัดฮักแต่เจ้าบัดกลับมาสนใจตอนที่เฮามีกันตัวเจ้านั้นน้าบ่เคยเลยมาถึงเขานั้นที่มาและตอนนี้นั้นคือพันแปเมื่อก่อนที่เฮาพบกันก็บ่ช่วยกันบอกให้ฮักแท้ไอ้คิดได้เลยตอนนั้นคนที่ฮักตอนให้ครับก็คือเขาโปรเฟสชันนอลเลยยองผักหรือภาพแสงภาพแบบการถ่าย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 ภาพแบบการคุณลูกตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะคุณลูกอีลีเว้ยก็ไงน้องเป็นคนที่แพ้เสียงดนตรีเลยแพ้เสียงห้องนะละมุนมากเลยมีคอนเสิร์ตก็คือนำปกติจิมจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเสียงไผ่ได้เสียงไผ่ฮอดอ่ะนะคนจะลุกคืออยากบอกว่าน้องมีเสน่ห์เออแมนแบบมีเสน่ห์ในการฮ้องเพลงหรือว่าอยู่กับดนตรีนะเราจะถ่ายทอดออกมาได้ดีอันนี้รู้สึกได้เลยเวลาเขาเบิ่งแล้วมันรู้สึกอินไปนําแล้วก็เบิ่งบ่เบื่อมากเห็นคนสุรีนะคนหล่อเลยว่าเรื่องหล่อนะเขาเจ้าบ่ได้หล่อได้พวกเจ้าแต่ว่าเขาเจ้ามีเสน่ห์นะเวลาฮ้องเพลงนะมันเป็นตาเบิ่งมันเป็นตาจับจ้องมันเป็นตาที่แบบบ่อยากพลาดละสายตามันละสายตาบ่ได้เลยคือสายตาคือเจ้าคนนี้เสียงอะเจ้าหล่อเสียงโคตรหล่อเลยแล้วก็เวลาอยู่บนเวทีอีหยังเขาเจ้าสามารถดึงเสน่ห์ตัวนี้ออกมาซึ่งมันจะเฮ็ดให้คนเบิ่งน่ะติดติดทั้งเสียงเพลงติดทั้งคนไปเลยอุ๊ยดีใจอ่ะเขาเสื้อว่าถ้าว่ามาคอนเสิร์ตถ้าว่ามีคอนเสิร์ตอยู่แล้วนึงบ่พลาดแน่นอนมีคือนี่นะโมยอมเข้าไปเบิ่งโมยอมเข้าไปกดเพราะว่าจะต้องมารีแอคก็เลยแบบโมเบิ่ง MV แล้วบ่ฟังเพลงนําเขาฮู้เขาอยากฮู้ความสัมผัสแรกที่เฮาได้เบิ่งมันสิเป็นจังได๋คือตัวนี้คือแบบว่ามันบ่อยากบ่ออกคือแบบโหยแล้วตอนที่แบบฮ้องลูกเอิ้นลูกคอแล้วแบบว่าน้องยุทธเอิ้นหนูหายใจหรือเปล่าลูกแบบตอนท่อนที่จะขึ้นพีคเสียงตอนท้ายๆอ่ะนะความหักที่มีตัวกับคนเก่าอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ณตอนนี้ก็คือบทเรียนผ่านมามันเฮ็ดให้เราได้
ได้ทบทวนค่ะคือทุกคนมันย่อมแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองความเหมือนโอโอของเราอะนะคือบ่ได้มีความรู้สึกว่าอยากได้คืนแล้วเออแต่มันก็ยังมีความที่เป็นห่วงผู้อ่านผู้แฟนเจ้าเก่าแต่ว่ามันสิให้กลับมันก็กลับบ่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเฮาเดินกันคนละเส้นทางแล้วแต่เฮายังมีความรู้สึกดีๆอยู่จากเสียงลูกคอเราตอนนั้นหั่นนะกับภาพที่เจ้าถ่ายใส่ตอนที่ว่าไอ้ SCS 73ครับมาห้องตอนแรกคือเห็นเจ้าเฟกว่าเจ้าฮักข่อยแต่ที่จริงมันบ่ได้ฮักหรอกนะคล้ายๆคือข่อยอุตส่าห์ว่าความฮักให้เจ้าไปแต่เจ้ากับมอบความเฟกให้ข่อยคล้ายๆคือติด2หน้าใส่คือคนน่ะนะมันจะมี2ด้านแล้วก็2มุมให้ความสัมผัสว่าขนาดตอนจบในท้ายเพลงนะยุทธนาแล้วยังไม่เป็ด2มืออ่ะ2คนที่แยกออกจากกันมันจะมีด้านที่แบบว่าความรู้สึกที่มันเจ็บใจอ่ะคือสุรีนะมันมาในมุมแรปในความเจ็บใจอัดอั้นที่เคยเจอมาตอนนั้นแล้วก็แรปใส่ของผู้หญิงแต่ในอีกด้านนึงของยุทธก็คือแบบว่าบ่เว้าหยังแค่เว้าแต่ปฏิเสธว่าเออณตอนนี้ข่อยเริ่มใหม่แล้วอ่ะตัวบ่อยากไปทําให้ติดใจของฝั่งผู้หญิงล่ะเพราะว่าเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับคนเก่าอยู่แต่ว่าสิให้กลับมามันก็เป็นแบบบ่ได้เพราะว่าข่อยก็มีคนใหม่ของใจข่อยเข้ามาแล้วตอนที่เจ้าบ่อยู่ข่อยก็มีคนที่มาดามใจข่อยมันมีวาร์ปกลับไปมันให้ความรู้สึกว่าอันยุทธคิดฮอดตัวเองตอนที่เห็นแฟนเก่ามันต้องมีหรอกความทรงจำมันสิหวนคืนมาในแวบทําอิฐที่ว่าเฮาเห็นเจ้าฮู้บ่อันข่อยเคยยืนอยู่บ่นี่แล้วข่อยซุบเข้าลงนี่เลยแวบมาแล้วก็เลี้ยวไปเห็นผู้ใหม่เลยเนาะแล้วก็กลับมาเป็นปัจจุบันคือบ่ลังเลเลยที่จะย่างไปหาผู้ใหม่เลยคนเฮามันยังมีเรื่องที่ติดใจที่สงสารสงสัยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วคนเก่าเฮานะมาด้วยที่ห่างไกลบอกซ้ําอารมณ์ตอนนั้นมันมาคั่นเฮาสิตอบฮับเออโอเคข่อยสิกลับคืนย้อนเจ้าแบบอันนี้สิมาแต่คือแบบสุริปุ๊บเข้ามาแลบในหัวว่าเฮ้ยแมนยูว่าความหักครั้งนี้กับผู้เก่าเฮาเคยมีสายใยดีๆอีหยังนํากันแต่จื้อได้บ่มือที่เขาน่ะปะแบบบ่มีเหงื่อใหญ่แล้วพอดีอันน้องแฟนใหม่มาอีกปุ๊บมื้อนึงมันแห้งๆเออตัดสินใจทันทีแต่บ่ได้แบบไปเว้ากระทบกระแทงต่อกับผู้หญิงคนนั้นตอนนี้2ร่างเลยนะเฮาบ่ได้ตีเข้ามาคืออะไรได้ที่มีท่อนนึงเนาะเป็นลูกเอื้อนคอรัสนะแบบคล้ายๆเพลงแยก2ทางออกมาแบบคล้ายๆเป็น2คนคนนึงลูกเอื้อนใช่มั้ยเออลีคนนึงท้องเออแกไปตีเรื่องของเพลงในเรื่องของมุมคนเออมันผสมประสานกันอันนี้มันเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์ของเนื้อเพลงคอนเซ็ปต์ที่ MV ที่เขาจะแสดงออกมาถ่ายความสัมพันธ์ของความหักเนาะมันก็สิเป็นประมาณนี้ก็มักท่อนแรปท่อนนึงที่ว่าสุริยันแรปไปปึ๊บแล้วก็ใส่ลูกเอื้อนยาวๆเลยจนไม่มีใครแล้วก็แรปไปต่อนะอันนี้จิ้มเคยใส่คือเป็นแรปต่อเนื่องเนาะแต่ว่าใส่ให้เสียงมันยาวขึ้นมันจะเป็นการห้อง2ท่อนแต่ว่ามาต่อใส่ทํานองเดียวกันอ๋ออืมๆคือตอนนี้คือพอมันสมูทอ่ะมันต่อแบบบ่มีทิติละบ่มีสะดุดซะนะฟังมันละมุนขนาดมักอ่ะโคตรมักเลยตอนที่แรปคือเพอร์เฟคบ่ทันได้ยินร้องร้องมากกว่าน่าสิเป็นตอนเรียนระหว่างกับแฟนใหม่แบบโอ๊ยตัดแล้วกูโอ๊ยจะเย็นละป้าเฮงมาฟังข้อที่3ข้อที่4คือมันเห็นความละเอียดของอารมณ์อ่ะนะอารมณ์ของ2คนคือคนละขั้วกันนะอารมณ์ของอันนั้นสุรีคือแบบยังแค้นแค้นอยู่เดียวสะทุบแบบความเจ็บเจ็บไปแต่ว่าอันนี้มันไปที่อารมณ์เบาลงบอกคนทั้งหน้าเขาเพราะว่าคันเขาอยากจากลาก็คืออยากจากแบบจากโดยดีตอนที่อายฮะนี่นะขึ้นแบบตอนที่อายฮะเยิ้นขึ้นแล้วเอ้ยจะให้สัมผัสว่าเขาได้เป็นผู้หญิงนะเอ้ยคือรู้สึกแบบอยู่กับรู้สึกผิดไปเลยคือเขาต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองคืนแล้วแหละว่ามือที่ค่อยไปอะนะที่ค่อยเองเนี่ยที่โบซื้อสัตว์ต่อกับผู้ชายที่เราโคตรแบบแสนดีน้ำเฮาผู้ชายที่เราทุ่มเทหักเฮาทุ่มเทน้ำเฮาอะนะบอกว่าเขาสิเป็นแบบใดแล้วหักค่อยแล้วแบบมือนี่คือจากที่ความรู้สึกเฟกเนาะแต่ไม่เพียงเพียงเด้อแล้วตอนนี้คือแบบว่าโคตรเข้าใจเลยในทอนของหยุดเบาออกมาอะนะตอนคบกันนะมันกะบ่ฮู้ว่าตอนนั้นน่ะฮับหลายซำใดแต่ตอนนี้คือโคตรมาสัมผัสได้เลยว่าความฮักที่หยุดมอบให้เฮามันหลายซำใดจนที่ฮู้โตทีหลังคือใส่เกินไปแล้วเฮามีความสีหน้าสีหน้าของผู้หญิงคือแบบให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยเนาะตอนแรกมาหั่นมันกะมารู้สึกแบบซั่นแล้วแต่มันมารู้สึกในอีกเวนึงไงแต่ตอนทอนหยุดห้องก็คือแบบจบเลยค่อยเก็ทเลยตอนนี้นั่นแหละคือเฮาละคนอยากให้อะไรคุณยุทธคุณต้องมาดูนะคะแล้วจะบอกว่า
หยุดเอ่ยหยุดเอ่ยลูกหยุดโทรเพลงนี้เลยคือแบบอยากไปจีบมันอยากโคตรอยากเลิกต้นใหม่เลยอยากไปจีบหยุดคืนเลยวะถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าคอยอยากได้คอยบ่อยากเสียคนนี้ไปแล้วนะจากที่มาฮู้ว่าคนที่หักคอยหลายแห้งนะก็มีแต่คนที่อยู่ทั้งหน้าคอยแต่ว่าตอนนี้คอยได้เสียไปแล้วซึ่งคอยเสียใจแห้งคือตุ้มว่ากันแหละถ้าหากคอยกลับไปจีบได้เริ่มต้นใหม่ก็สิไปเริ่มแต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้เพราะอีกคนเขาก็มีคนใหม่แล้วประเด็นมันอยู่หม่องนั้นโอ้ตอนนี้คนยุดห้องมาคอยหักเจ้าหลายได้ตอนนั้นแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยังมีความหวังดีอยู่แต่ว่าในเมื่อเฮามันเป็นแบบนี้แล้วมันกลับมาหากันบ่ได้แล้วคือเจ้าบ่เคยเห็นค่ะหนูพลาดมากเลยนะที่หนูกล้าเลิกที่หนูกล้าดอกไก่หยุดอ่ะแล้วตอนนี้คือเรียกเป็นแม่ยกน้องบ้างโอ้ยอย่าไปนั่งฟังทุกมือเลยบูชาดังบูชาพี่พวกมาลังพี่พวกเงินที่เรียกจะอยากไปห้อยโอ้ยลูกเอ้ยมาหาแม่แล้วไปลูกอีสิตื่นตันเลยตอนนี้เผ็ดเม็ดงามเอายูสารวันแมนต่อมาว่าเรื่องของ MV เรื่องของโปรดักชันเนาะคือเขาคุ้นเคยกันแล้วเป็นโปรดักชันที่มากฝีมือแล้วก็ลองซามิโอพีโปรดิวเซอร์กับบอธรรมดาอันฉากที่มากอยู่ใน MV แมนฉากตอนคุณหญิงกำลังย่างกำลังชีเริ่มเล่าเรื่องคือแมนเขาตัดมาเป็นภาพปัจจุบันกับคุณหญิงเข้ามาเอ้ยเกิดอย่างขึ้นปึ๊บมาเป็นไปย้อนอดีตเลยเราต่างๆนะกับที่มากอีกอันนึงก็คือต่ออยู่ในเทอร์สตูแล้วเป็นแบ็คกราวด์ดำนะสองคนกับเจ้าได้เห็นแบบอาร์ตๆแหมน้องยูจนนะเราอ่ะสลายเขาจะมาตอนที่ลูกเอื้อนได้ยินลูกเอื้อนของยุสารวันคือมันมีเสน่ห์เวลาเอื้อนเอกจุดหนึ่งที่เอามาคือตอนแรกของสลีตอนไม่มีใครแล้วเขาเห็นตอนที่มันจับมาตอกให้มันลงตัวไปพร้อมกันอะโคตรมวนเขาจะมาสอนพรคือลูกเอื้อนของยุทธแล้วก็คอนแรปสุดท้ายของสลีถ้าเป็นเพลงเนี่ยทำให้เราบริมารีแอคนะแบบได้ยินพันหูตกไปเซิร์ชฟังให้ได้แห้งฟังมันแห้งมีเสน่ห์ตอนที่ว่าเราว่าความรู้สึกหลังจากอันสลีเราแรปอีกด่านนึงของยุทธเนาะมักตัวนั้นละว่าอัพมานะมันรู้สึกว่ามันเป็นคนคนเดียวกันที่ว่ามันมี2ด่านและทอนสุดท้ายที่แบบมักที่สุดใน MV ก็คือทอนที่เล่าบ่กลับไปหาแฟนเก่าแต่ว่าหอดผูกไม้อายใจสั้นเด้อที่ว่าเจ้ากลับมาคอยรู้สึกวันไหวอยู่แต่ว่าคอยบ่สามารถกลับไปหาเจ้าแล้วเพราะว่ามันมีผูกไม้หั่นน่ะเยียวยาใจในมือที่เจ้าเฮ็ดให้คอยเสียใจคอยทุกข์ใจอย่างต่างๆแล้วค่ะบ่ได้ก็คือนักแสดงรู้สึกว่าน้องๆผู้หญิงที่ดีขนาดเสื้อลมได้ดีขนาดแมนเขาเบิ่งอ่ะเขาเห็นเลยว่าสีหน้าสีหน้าท่าทางบุคลิกคือมันออกเบิดอ่ะตอนสุดท้ายเลยเขาพูดว่ากับเจ้าจิตนาการจากไหนเนาะมันแบบในเรื่องแบบนี้ทุกคนย่อมผ่านมาแล้วในเรื่องของความหักถ้าเจ้าสะท้อนถึงเรื่องโซเชียลได้เนาะแบบส่วนใหญ่โซเชียลมีแต่ไปท้ายเป็นท้ายหูแต่จะไหนกันยาวเขากันยังย่องการแสดงเนื้อเพลงคนห้องคนแต่งเพลงทุกอย่างคือมันดีไปเบิดต่อมาคือเขาอยากบอกว่านี่มันเป็นการดีแล้วเนี่ยเขามีพรสวรรค์อยู่แล้วได้ส่งเสริมสายฝันตัวนี้นะกับเมนพวกเขาทุกคนเลยเขาอยากให้แบบทุกคนที่ได้เข้ามาฟังแล้วก็ซัพพอร์ตหลายๆสนับสนุนวัยหนุ่มราวเฮาที่กำลังแบบพัฒนาตัวเองแบบได้โชว์ศักยภาพมาเรื่อยๆที่ให้เป็นแฮงกำลังใจให้น้องๆมีผลงานออกมาให้เฮาได้รับฟังได้เรื่อยอยากให้สานต่อเนาะเพราะเพลงมันอยู่นำพวกเฮาตลอดบ่ว่าจะในอารมณ์แบบใดก็ตามก่อนจะลากันไปทุกคนเนาะเฮาก็ต้องฝากส่งทางติดตามเฮาก่อนเนาะฝากติดตามเฮาได้ที่ Facebook IG Twitter แล้วก็ TikTok ด้วยทุกคนเด้อพิมพ์เข้าไปว่าจุจีแก๊งสิมันก็สิขึ้นมาเลยที่ YouTube จุจีแก๊งนะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเฮาคอมเมนต์ให้กําลังใจพวกเฮาได้เด้อสําหรับมื้อนี้จิมี่เอ้ยดีตึมติ้มเลนี่เลนี่ต้องขอจากลากันไปทุกคนสําหรับมื้อนี้บ๊ายบายบาย